เดือนธันวาปีพานมานี่ลมอันไหาแห้งของพายุใต้ฝุ่นหายเงียนได้สร้างความเสียหายย่างนักนวอยูท่ฟิลิปินเวลานี้หลายหลายเขตของประเทศมูเกาะแห่งนี้ยังพยายามดิ้นหนนเพื่อฟื้นฟูตัวเองในบรรดาผู้ที่ได้รับความเสียหายย่างนักนวงที่สุดก็แมนซาวเกษตรกร,ร,กรซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งแมนซาวสวนปลูกมะพร้าวอยู่แข่งเลตี้กำลังมีความพยายามเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรม ส่วนมักร้าวคืนนาคาวาว VOA จอนสันได้ไปเยี่ยมยามแขวงเลตี้และทรงรายงานมาซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาเสนอทาน